าเลยเติมคำสระแอะให้ตรงกับภาพตอนนี้เวลาเราเหลืออีก30นาทีต้องเขียนให้สวยใครเขียนสวยใครเขียนสวยเดี๋ยวจะมีนิทานมาฝากอย่าลืมรางวัลที่นะคะคุยเพลินอย่าคุยเพลินนะคะรางวัลที่ด้วยบางคนเพิ่งเขียนวันที่เอเสียงเพลงคุณครูหายไปไหนเอ่ยเพลงสระแอะอ๋อไม่ได้เปิดนั่นเองครูรู้ละเดี๋ยวแผ่นคุณครูเสียเดี๋ยวนะคะคุณครูขอเวลาสนุกสนานกับเสียงเพลงนิดนึงหัวเทปไม่ดีแล้วอ่ะหัวเทปไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาเติมคำที่มีสระแอะเรียบร้อยหรือยังคุณครูขอเวลาอีก2นาทีให้หลายๆคนพร้อมก่อนเขียนเป็นไม่เขียนว่าสระแอะเขียนว่าสระแอะกลางหน้ากระดาษเรียบร้อยยังคะกลุ่มที่1ปรึกษากันอยู่เรียบร้อยยังคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วไปดูคำที่1
เอ๊สงสัยวันนี้เวลาเหลืออีก30นาทีได้ฟังนิทานแน่ๆเลยจะเป็นเรื่องอะไรเก็บไว้ก่อนเขาบอกเติมคำที่มีสระแอะรองเท้าอะไรนะเขียนให้ถูกเขียนคำว่ารองเท้าลงไปด้วยนะคะเขียนคำว่ารองเท้าลงไปด้วยนะคะแล้วก็เติมอะไรเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะเทอมที่2แล้วผ่านมาแล้ว1เดือนเดือนนี้ขึ้นเดือนที่2ต้องเขียนให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปเปลี่ยนได้ยังคะยังค่ะเอาเร็วเร่งมือนิดนึงค่ะคุณครูไปคำที่สองนะคะคำที่สองมาแล้วค่ะลูกอะไรอุ๊ยลูกอะไรนะลูกเยี่ยมมากกลุ่มที่สองเยี่ยมมากเสียงดังคุณครูเปลี่ยนแล้วคำที่3เสร็จหรือยังคะคุณครูไปนะคะคำที่3แล้วค่ะคำว่าอะไรไปคำที่4ได้หรือยังคะคุณครูไปคำที่4นะคะคำว่าอะไรจะมีสระแอะจะเติมว่าอะไรYou're my
ครูไปคำสุดท้ายคำที่ห้าได้หรือยังเออได้หรือยังคะอ้าวได้แล้วคำที่ห้าค่ะอะไรนะขนมครกทำอะไรกับขนมครกนะมีสาระแอะโอ้เยี่ยมมากเลยอ่ะเติมได้เร็วๆค่ะเหลือเวลาอีกตั้ง20นาทีเดี๋ยวจะมาแข่งขันเฉลยคำดีไหมคะหรือว่าจะฟังนิทานดีนะเฉลยคำก่อนเลยดีไหมคะดีไหมคะอ้าวถ้าดีค่ะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งว่าอะไรเอ่ยสะกดอย่างไรสระแอตัวอะไรอีกแล้วก็สระอะอ่านว่าตอแอะแตะรองเท้าแตะต่อไปลูกอะไรคะลูกแกะตัวแรกเติมสระแอะตัวที่สองตอไก่แล้วตามด้วยสระอะลูกแกะนั่นเองแปลว่ากลุ่มที่สองถูกเยอะกว่าต่อไปทัวและมีตัวอะไรบ้างคะสระแอรออะไรรอเรือแล้วก็สระอะรวมเรียกว่าสระแอนั่นเองทัวและต่อไปเชอชอแอแฉะเชอแฉะต่อไปขนมครกทำอะไรกับขนมครกคอแอแฉะแฉะขนมครกนั่นเองใครถูกหมด5คำวันนี้คุณครูใจดีเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคุณครูให้ไปเลยใครถูกก็ครามรับไปเลย 5,000 คะแนนอ้าวพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วปิดสมุดพร้อมแล้วปิดสมุดเลยไม่ว่าคนหรือสัตว์พ่อรักลูกทั้งนั้นเราไปดูเลยอ้าวอะไรดีคะคะอ้าวมาแล้วเห็นไหมคะเขาบอกว่ารักพ่อนั้นนิรันดรขอโทษขอโทษลมพัดไม่รู้ว่าลมมาจากไหนแรงจังเลยรักพ่อนั้นนิรันดรเป็นอย่างไรนะไปพบกับเจ้าหนูเป็นหนูแฮมสเตอร์ของคุณครูมนทิพย์หรือเปล่านะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งพ่อหนูกับลูกหนูสองตัวกำลังเล่น
วิ่งได้จับกันอยู่ในป่าเจ้าหนูนั้นวิ่งผ่านพุ่มไม้แล้วก็กระโจนเข้าไปในกอเห็ดโหอย่างสนุกสนานเลยแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเขาแน่เจ้าลูกหนูหัวเราะเสียงดังหัวเราะเสียงดังไม่ดังเลยหัวเราะเสียงดังแล้วก็กระโดดเข้าไปในกอหญ้าที่สูงมากเลยลูกหนูปราดเปรียวมากวิ่งเล่นอย่างมีความสุขเลยเห็นไหมคะแล้วก็บอกว่าโธ่แน่จริงพ่อก็จับหนูให้ได้สิคะแต่พ่อหนูนั้นปาดเปรียวกว่าวิ่งเข้าไปจับลูกหนูได้แล้วก็อุ้มขึ้นไว้ในอ้อมกอดอันอบอุ่นนั่นเองลูกหนูก็บอกกับพ่อว่าพ่อวางหนูลงเถอะพ่อจับหนูได้ทุกทีเลยหนูวิ่งเหนื่อยพ่อก็ยังวิ่งทันอีกพ่อหนูก็เลยหันมาถามลูกหนูว่าอ๋อพ่อจับลูกได้ทุกทีเลยเหรอเอแต่ไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดหรอกลูกสักวันหนึ่งลูกก็จะต้องวิ่งเร็วกว่าพ่อแน่ๆเลยแล้วพ่อก็จะจับลูกไม่ทันหรอกลูกหนูก็คอยวันนั้นคอยแล้วคอยเล่าจนในที่สุดลูกหนูก็บอกกับพ่อว่าลูกก็อยากเล่นเกมอื่นแล้วล่ะเล่นวิ่งไล่จับทีไรพ่อจับหนูได้ทุกทีเลยลูกหนูก็เลยบอกว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าเรามาเล่นซ่อนหากันเถอะซ่อนซ่อนหาหาปิดตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วพ่อจะผิดสัญญาพ่อก็เลยบอกเอาเลยจ้ะลูกหนูก็เลยวิ่งรีบวิ่งไปแอบในพุ่มไม้ในขณะที่ลูกหนูแอบพ่อก็นับหนึ่งช่วยกันนับหน่อยค่ะหนึ่งถึงร้อยเลยปลดเวลาลูกหนูฉลาดมากไปแอบในพุ่มไม้แต่พ่อหนูนั้นฉลาดกว่าไปหาจนเจอเลยพ่อหนูบอกอีกแล้วว่าลูกหนูร้องอีกแล้วโอ้พ่อหนูหาลูกเจออีกแล้วแล้วก็โผล่ไปจ๊ะเอ๋เล่นไล่จับพ่อก็ชนะเล่นซ่อนหาพ่อก็ชนะอีกแล้วลูกหนูก็เลยหัวเราะเสียงดังพ่อหาหนูเจอทุกทีเลยพ่อก็เลยบอกทุกทีเลยเหรอแต่คงไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกสักวันหนึ่งลูกหนูก็จะต้องเป็นลูกหนูที่เก่งกว่าพ่อแน่ๆเลยจนพ่อหาลูกไม่เจอแน่ๆเลยแล้วเมื่อไหร่นะจะมาถึงวันนั้นสักทีหนึ่งแต่วันนี้พ่อนั้นรักลูกเสมอเลยยังไงลูกไปไหนพ่อก็ต้องตามติดเพราะความรักของพ่อที่มีต่อลูกนั่นเองฉะนั้นวันจันทร์เป็นวันพ่อนักเรียนของครูทุกคนต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อนะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเราก็ต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ